นี่คือผักขึ้นฉ่ายครับที่ผมได้ปลูกไว้ในฟองน้ำและนำมาให้ถูกแสงแดดเป็นวันที่2แล้วครับจากเดิมวันแรกที่เอามาให้ถูกแสงแดดนั้นต้นและใบของต้นขึ้นฉ่ายนะเป็นยอดอ่อนสีเหลืองลักษณะเป็นสีเหลืองครับตอนนี้เริ่มขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะครับนี่ครับจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของใบจะกลายเป็นสีเขียวขึ้นนะครับเพราะว่าแสงแดดมีส่วนช่วยในการสังเคราะห์แสงครับเมื่อมีการสังเคราะห์แสงใบของเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับค่อยๆกลายเป็นสีเขียวขึ้นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูด้านล่างครับร่างรากงอกหรือยังข้างล่างนี้จะเห็นว่ารากยังไม่งอกนะครับรากยังไม่ทะลุฟองน้ำเพราะว่านี่เป็นวันที่9นะครับที่เริ่มตั้งแต่เพาะปลูกเมล็ดจนเม็ดขึ้นฉ่ายเนี่ยงอกเป็นต้นอ่อนยอดอ่อนแบบนี้นะครับรวมกันแล้วประมาณ9วันนี้นะครับทีนี้จะมาดูความแตกต่างกันระหว่างขึ้นฉ่าย8วันกับขึ้นฉ่ายอายุประมาณ17วันนะครับมาดูกันครับนี่นะครับเป็นขึ้นฉ่ายที่ผมได้ปลูกก่อนหน้านั้น1อาทิตย์นะครับในของส่วนของเพาะปลูกชุดใหม่นะครับมีความห่างกันอยู่1อาทิตย์ครับขึ้นฉ่ายนี้มีระยะเวลารวมทั้งสิ้นตั้งแต่เพาะปลูกเมล็ดจนถึงนับปัจจุบันนี้นะครับอายุต้นประมาณ18-19วันประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับลักษณะใบของเขาจากใบที่งอกออกมามีอยู่2ใบตอนนี้กลายเป็นใบมีใบที่3โผล่ออกมาแล้วนะครับใบที่3จะเป็นแฉกๆนะครับ3แฉกแบบนี้นะครับเริ่มมี3แฉกขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือขึ้นฉ่ายอายุประมาณ 18-19 วันครับอาทิตย์หน้าผมน่าจะให้ปุ๋ยในอัตราส่วนที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็จะให้ลอยน้ำอยู่ในถังนี้นะครับนี่ผมทำยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยผมทำโครงเหล็กยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะต่อเติมในส่วนของแผ่นเรียบตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีการบรรจุน้ำผสมปุ๋ยลงไปในโครงเหล็กนี้ครับและนำต้นผักขึ้นฉ่ายที่พร้อมที่จะลอยน้ำให้ลอยอยู่บนน้ำในอัตราส่วนของปุ๋ยตามที่คนที่เขาเคยทำมาแล้วนะครับเขาแนะนำมาให้ใช้อัตราส่วนอันนี้ผมก็ใช้อัตราส่วนปริมาณปุ๋ยนิดเดียวครับอัตราในการใส่ปุ๋ย1 cc ต่อน้ำ200 cc ครับเนี่ยที่ผมให้ปุ๋ยต้นเล็กๆอย่างเงี้ยก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างโอเคนะครับถือว่าเป็นประมาณปุ๋ยที่พอเหมาะกับต้นพืชเล็กๆแบบนี้ต้นเขาก็ขึ้นเขียวดีครับปุ๋ยผมเพิ่งให้ได้นี่เป็นวันเข้าวันที่3นะครับในการให้ปุ๋ยเราจะเห็นความแตกต่างว่าต้นเขาเริ่มเขียวขึ้นครับนี่ครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามในเพจในช่อง YouTube นะครับในช่อง YouTube มะนาวเลมอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ